โดยที่ทาง The Little Mermaid ครับหรือในชื่อไทยคือเงือกน้อยผจญภัยนะฮะฉบับคนแสดงของ Walt Disney Pictures เนี่ยได้มีการปิดกล้องเรียบร้อยแล้วหนังตะลุงฮอตนิวส์ในวันนี้ฮะมีข่าวการเปิดเผยออกมาของภาพยนตร์เรื่องใหม่ของทางดิสนีย์นั่นเองครับคือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Little Mermaid นั่นเองตอนนี้ครับภาพหลุดที่ออกมานี้ฮะจากภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid เป็นภาพที่ปล่อยออกมาโดยตัวนักแสดงนำเองอย่างฮันลี่เบอร์ลี่นั่นเองโดยที่ทาง The Little Mermaid ครับหรือในชื่อไทยคือเงือกน้อยผจญภัยนะฮะฉบับคนแสดงของ Walt Disney Pictures เนี่ยได้มีการปิดกล้องเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตัวของฮันลี่เบอร์ลี่เนี่ยผู้ที่มารับบทเป็นเจ้าหญิงแอเรียลในฉบับนี้ฮะก็ได้มีการเปิดเผยโฉมแรกอย่างเป็นทางการของตัวเธอในภาพยนตร์ออกมาผ่านทาง Twitter นั่นเองครับนักแสดงสาวผู้มาจากวงดูโออย่างโครอี้และแฮร์รี่ครับเล่าผ่าน Twitter ถึงเส้นทางประสบการณ์ของเธอว่าเธอได้มาทดสอบบทนี้ตอนอายุ18ครับย่างจะเข้า19นี่แหละแล้วก็ถ่ายทำเสร็จในช่วงที่เกิดโรคระบาดอย่างโควิด-19 นี่เองครับตอนนี้เธออายุ21ปีแล้วครับมีการเปิดเผยข้อความนะฮะตอนที่เธออายุ21ปีเนี่ยพอปิดกล้องแล้วปุ๊บเนี่ยเธอก็ได้มีการโพสต์ภาพนี้ออกมาครับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อความว่าเราได้ถ่ายทำเสร็จสิ้นในที่สุดฉันรู้สึกขอบคุณอย่างมากที่ได้สัมผัสประสบการณ์กับภาพยนตร์เรื่องนี้ในทุกด้านที่ยอดเยี่ยมของมันนะฮะนี่คือสิ่งที่เธอทวิตเตอร์ออกมาครับภาพยนตร์เนี่ยเป็นการดัดแปลงมาจากแอนิเมชันในชื่อเดียวกันที่ฉายในปี1989ครับของทางดิสนีย์เองนะฮะกำกับโดยร็อบมาเชลนะฮะจากชิคาโกและแมรี่ป๊อปปินรีเทิร์นนั่นเองครับผมในภาคนี้นะฮะที่น่าสนใจมากๆเลยก่อนหน้านี้ได้มีข่าวที่ประกาศออกมาครับว่าตัวของแฮร์รี่เบอร์ลี่เนี่ยจะมารับบทเป็นเจ้าหญิงแอเรียลครับในเวอร์ชั่นของคนแสดงฮะแต่ว่าทั้งนี้ครับพอมีการเปิดเผยออกมาครับว่าตัวเธอเนี่ยจะเป็นเจ้าหญิงเงือกคนใหม่นะฮะทำให้มีกระแสตอบรับในทางที่แย่ออกมาเยอะมากครับว่าเธอเป็นผู้หญิงผิวสีครับแต่ว่าทำไมถึงมารับบทเป็นเจ้าหญิงแอเรียลได้ล่ะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยผมไม่ติดนะผมรอดูเรื่องราวที่ออกมามากกว่าครับว่าเธอจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนนะฮะที่น่าสนใจมากที่สุดเลยก็คือตัวเธอเป็นนักร้องครับทีนี้ครับพอเธอเป็นนักร้องเนี่ยในภาพยนตร์ของดิสนีย์ใช่ไหมยิ่งมีการร้องเพลงมีฉากของการร้องเพลงเยอะแบบนี้ครับทำให้ตัวของนักแสดงถ้าเป็นนักร้องเองนะฮะจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเสียงเพลงได้ดียิ่งขึ้นนะฮะสังเกตได้ครับจากก่อนหน้านี้ในเรื่องอลาดินใช่ไหมที่มีการนำเอานาโอมิสกอตครับมาแสดงเป็นเจ้าหญิงจัสมินนะฮะก็มีการร้องเพลงเองด้วยนะฮะอย่าง Speedless นะฮะอันนั้นก็เป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยนะครับสำหรับภาพยนตร์ฉบับคนแสดงเรื่องใหม่ของทางดิสนีย์เรื่องนี้ครับที่ล่าสุดเลยนะฮะมีการคาดหวังเอาไว้เยอะมากเลยนั่นก็คือตัวของแอลลี่ฮะน้องแอลลี่ของเรานี่แหละที่ได้มาร้องเพลงในการเปิดตัวของ Disney Plus Hotstar ครับมีการคาดหวังเยอะมากเลยนะผมคนหนึ่งครับก็คาดหวังเหมือนกันว่าอยากจะให้เธอเนี่ยได้มาลองแคสบทเป็นนักพากย์พากย์ภาษาไทยของเจ้าหญิงแอเรียลในฉบับของคนแสดงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าที่เธอร้องเพลงออกมามีเพลงของภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid ด้วยนะฮะแล้วก็เพลงนั้นครับพอเป็นเสียงของแอลลี่แล้วเพราะมากๆเลยนะฮะใครที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์รอคอยติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้กันให้ดีเลยครับ The Little Mermaid ฉบับคนแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมีนักแสดงหลายคนนะฮะนักแสดงหลายคนครับที่มารับบทนะฮะได้มีโจนาฮาวเออร์คิงนะฮะมารับบทเป็นเจ้าชายเอริกครับพระเอกของเรื่องนะฮะฮาเวียร์บาเดมนะฮะมารับบทเป็นไททันครับพ่อของเจ้าหญิงแอเรียลนั่นแหละเมลิซาแมคคาร์ทีครับมารับบทเป็นเออร์ซูรานะฮะอควาฟีน่าครับโหช่วงนี้อควาฟีน่ารับงานกับทางดิสนีย์เยอะมากเลยนะอควาฟีน่ามีงานกับดิสนีย์เยอะมากช่วงนี้เป็นปีทองของเธอเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นสคาวเทิร์นนะครับเจคอบแทนเบลนะฮะมารับบทเป็นฟลอนเดอร์นะฮะดาวิดดิกส์ครับมารับบทเป็นเซบาสเตียนนะฮะก็เราคอยติดตามกันให้ดีครับว่านักแสดงเหล่านี้นะฮะจะมาแสดงเป็นรูปแบบไหนให้เราได้ชมกันครับปีหน้าแน่นอนครับกับ The Little Mermaid
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel